าระแห่งชีวิตว่าเราจะเอาอะไรไปสาระแปลว่าแก่นเราจะเอาไม้มาทำบ้านทำเรือนเราก็ต้องเอาไม้ที่มีแก่นตัดเอาถากเอาสิ่งที่ไม่ใช่แก่นออกไปเหมือนสาระแห่งชีวิตเราจะเอาอะไรไปอะไรเป็นสาระแห่งชีวิตไม่ใช่บ้านไม่ใช่เรือนสาระแห่งชีวิตที่พึ่งทางใจนั่นเองที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องสาระธรรมไว้สี่ประการศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระและวิมุตติสาระนะสี่ประการพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณที่ว่ามีพระคุณเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาสร้างบารมีนี่ทำความดีทุกอย่างเห็นภัยในสังสารวัฏพระองค์เห็นภัยในความเกิดว่ามันเป็นภัยเห็นภัยในความแก่เห็นภัยในความเจ็บเห็นภัยในความตายเห็นภัยในความเกิดการเกิดของขันธ์เนี่ยมันเป็นทุกข์จะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมหรือจะเกิดในอบายภูมิขึ้นชื่อว่าการเกิดถ้าเราตอบเป็นภาษาอย่างที่เราฟังเราพูดเราคุยกันเกิดเป็นมนุษย์มันก็ดีกว่าอบายสัตว์แต่เกิดเป็นเทวดาก็ดีกว่ามนุษย์ที่ว่าดีนี่หมายความว่าวิบากผลที่เราได้เสวยนี่มันต่างกันและเกิดเป็นพรหมก็ยิ่งกว่าเทวดานี่ถ้าเอาภาษาคนมาพูดเป็นอย่างนี้อยู่แต่ถ้ามาพูดแบบพระพุทธเจ้าผู้เห็นโทษเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วทุกขาชาติปุณัปปุณังเกิดมากมันก็เป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันนำภัยมาเกิดมาแล้วสิ่งที่จะต้องเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดคือความแก่และยังไม่พอต้องนำความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วก็นำความตายมาตายแล้วก็ทำไงเกิดอีกเพราะฉะนั้นเราจึงหนีทุกข์ไม่ได้ที่เราเอามาเปรียบเทียบกันว่ามนุษย์น่าจะดีกว่าพวกสิงสาราสัตว์จริงๆแล้วอันนี้เราคิดนะจริงๆชื่อว่าการเกิดนะมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นพระองค์เห็นโทษของสัตว์เวียนว่ายตายเกิดเห็นภัยในภพภูมิว่าเรายังหนีทุกข์ไม่ได้พระองค์จึงสร้างบารมีทำความดีและปรารถนาในใจนิยมปรารถนาในใจทำความดีทุกอย่างให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นภัยนี่มีปัญญาเป็นมูลนะเห็นภัยนี่มีปัญญาเป็นมูลภัยในความเกิดความแก่พวกเราเนี่ยชาตินี้เป็นคนไม่แน่ว่าพวกชาติต่อไปแล้วยังจะเกิดเป็นอบายสัตว์ก็ได้นะโยมไม่แน่เพราะจิตของเราเนี่ยขึ้นหลังลงบางทีเนี่ยจิตเนี่ยบางทีเป็นอบายสัตว์อบายสัตว์ยังไงมีความโลภโลภเนี่ยไปเกิดในเป็นเปรตอสุรกายนะบางทีมีความโกรธเหมือนพระเทวทัตไปไหนนรกบางทีมีความหลงอย่างพระติสสะเนี่ยสมบัติของพระไม่มีอะไรมีแต่จีวรได้จีวรใหม่มาก่อนจะดับจิตคิดถึงจีวรตายไปเกิดเป็นตัวไรในจีวรเห็นไหมโยมอันนี้พระนะโยมนะถ้าโยมมีเงินมีทองใจไปผูกอยู่กับเงินกับทอง
ตายตัวเองก็ไปเกวียนไหลออกมาเป็นตัวไหลตัวปวกกิเตนะนิยเตโลโกสัตว์โลกอันจิตนำพาไปไม่ใช่ใครนำพาไปหรอกกิเตนะปริสักกติสัตว์โลกอันจิตนะชักนำพาไปอานันทเศรษฐีเป็นห่วงแม่สุนัขที่ตนเลี้ยงไว้ตายปุ๊บไปเกิดในท้องสุนัขดูถามว่าใครทำให้ไปเกิดจิตของเราเพราะฉะนั้นโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่ามหาสาระแห่งชีวิตว่าอันนั้นมันไม่ใช่สาระมาฝึกจิตให้จิตมันออกห่างพอโยมมาปฏิบัติเนี่ยพอมาไหว้พระมานั่งสมาธิมาฟังโยมเนี่ยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งลูกทิ้งแฟนทิ้งทรัพย์สินเงินทองตอนเนี้ยใจมันออกห่างใช่ไหมโยมนี่มาฝึกเนี่ยมันเป็นสาระแห่งชีวิตมาฝึกจิตไม่ไปผูกพันพระพุทธเจ้าเห็นภัยในการเกิดว่าคติภพของสัตว์มันไม่แน่นอนจึงสร้างบารมีทำอะไรก็ทำความดีทำความดีด้วยใจเขาเรียกว่ามโนปนิธานในพระพุทธเจ้าของเรามโนปนิธานตั้งไว้ในใจ7 อสงไขย 7นะนึกในใจใน7 อสงไขยปรารถนาอย่างนี้เป็นกิเลสไหมไม่เป็นเพราะมีปัญญาเป็นมูลตัวปัญญาเห็นโทษในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่มีปัญญาเป็นมูลเมื่อมีปัญญาเป็นมูลเห็นโทษเห็นภัยแล้วทำความดีทำความดีและปรารถนานี่ไม่ใช่โลภะนะเป็นกุศลฉันทะเห็นโทษเห็นภัยในความเกิดความแก่ความตายมีปัญญาเป็นมูลปรารถนาตรงนี้ไม่ใช่ตัณหาแต่เป็นกุศลฉันทะปรารถนาเพื่อเป็นสัมมาสัมโพธิญาณตั้งไว้ในใจถึง7 อสงไขยเมื่อบารมีมันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วทำความดีพูดออกไปทางวาจาเหมือนลักษณะที่โยมมีภาชนะคือน้ำเราตักน้ำใส่ถังมันเต็มแล้วแม้เวลาเราจะเอาน้ำขันอื่นไปเทใส่น้ำถังที่มันเต็มแล้วมันจะเข้าไหมไม่เข้าเทลงไปมันก็ล้นเอ่อออกมาเหมือนกับบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยมโนปนิธานมันบริบูรณ์แล้วแล้วก็เปล่งออกไปทางวาจาเรียกว่าวจีปนิธาน9 อสงไขยเหมือนกับญาติโยมไปไหว้พระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียนี่หลายท่านที่ไปอินเดียมาตั้งใจจะไปไหว้สมเด็จพ่อที่ประเทศอินเดียตั้งใจเต็มกำลังพอเราตั้งใจมันเต็มที่ไปแล้วพอไปเห็นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่านั้นเองโยมนี่อาตมาพาญาติโยมไปไหว้พระพุทธเจ้าประมาณ100 กว่าครั้งนะโยม100 กว่าครั้งไม่ใช่น้อยนะถ้าโยมไม่เคยไปอินเดียนะขอประทานอภัยโยมมีโทรศัพท์เขียนว่าอินเดียพระมหาบุญช่วยแค่นั้นแล้วภาพมันจะขึ้นมาโยมก็ดูตั้งแต่เริ่มเดินทางไปขึ้นเครื่องบินไปลงไปไหว้ที่ไหนอาตมาบันทึกไว้หมดบรรยายไว้เข้าไปดูบ้างนะโยมนะอย่าให้พระว้าเวแสดงว่าไม่เอาโยมดูถูกไม่ได้นะโยมนะอาตมามียอดวิว2 ล้านนะนะเออนั่นไม่ใช่ธรรมดานี่โยมจะหาว่าอาตมาก็ไปบอกว่าอ้าวญาติโยมเราตั้งใจมาไหว้สมเด็จพ่อตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พวกเราไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันบัดนี้เรามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วต้นโพอันเนี้ยมันเป็นจุดศูนย์กลางแห่งโลก
โลกใบนี้ตั้งขึ้นพุทธกยาเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแห่งโลกมันตั้งขึ้นก่อนนี้มีดอกบัวเกิดขึ้น5ดอกตรงนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้า5พระองค์จะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็ต้นโพเนี่ยคือต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยเกิดมาเนี่ยต้นไม้ไม่เหมือนกันนะโยมบางองค์เกิดขึ้นสถานที่ตรงนั้นน่ะเป็นไม้กระโดนเคยเห็นไม้กระโดนไหมที่เขายอดอ่อนๆเอาไปจิ้มกับน้ำพริกนี่โยมแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไปนั่งใต้ต้นกระโดนแล้วก็พระองค์ก็ได้ตรัสรู้ได้เห็นหลักอริยสัจธรรมใต้ต้นกระโดนนั้นต้นกระโดนนั้นชื่อว่าต้นโพอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปนั่งใต้ต้นอะไรโยมตอบที่โยมฮะอย่าตอบในใจที่อาตมาเดาไม่ได้ฮะต้นอะไรต้นสาระคะแนนเต็ม10เอา1ออกเนี่ยเราต้องฟังพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปนั่งใต้ต้นอัสสะพฤกษ์อัสสะแปลว่าม้าพฤกษะแปลว่าต้นไม้ต้นไม้ที่ม้าชอบกินใบต้นโพใบต้นอัสสะพฤกษ์นี่โยมแปลว่าต้นไม้ที่ม้าชอบกินใบมันเขาเรียกว่าต้นอัสสะพฤกษ์แต่พระองค์เนี่ยไปนั่งใต้ต้นอัสสะพฤกษ์แล้วพระองค์ก็ได้เห็นหลักอริยสัจธรรม4ประการใต้ต้นโพนั้นต้นอัสสะพฤกษ์ต้นอัสสะพฤกษ์นั้นแหละชื่อว่าต้นโพเข้าใจมั้ยต้นโพธิหมายว่าต้นไม้ตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระศรีอริยเมตไตรไปนั่งใต้ต้นอะไรที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้าก็เกิดที่ตรงจุดศูนย์กลางตรงนั้นแหละต้นไม้ชื่อว่ากากระทิงหรือที่พวกเราชอบในประเทศไทยชอบไปปลูกง่ายก็พญาไม้ชื่อว่าสัตบัณฑ์หรือพูดง่ายคนพื้นบ้านก็ไม่เรียกอีกตามชื่อที่เขาเรียกว่าต้นตีนเป็ดแล้วพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมต้นนั้นต้นกากระทิงนั้นชื่อว่าต้นโพเพราะฉะนั้นต้นโพมันเป็นไม้ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าบางองค์ตรงนั้นเกิดขึ้นเป็นต้นไผ่ต้นไผ่นั้นน่ะชื่อว่าต้นนี่เริ่มเข้าใจนี่ให้เราเข้าใจนะต้นสาระน่ะเป็นต้นไม้ที่พระนางสิริมหามายาไปประสูติพระมหาสัตว์คือสิทธัตถะราชกุมารอันนั้นต้นสาระที่พระพุทธเจ้าไปทอดร่างวางสังขารที่ใต้ต้นที่มัลลกษัตริย์เมืองกุสินาราเนี่ยต้นไม้นั้นก็ชื่อว่าต้นสาระต้นสาระไม่ใช่ต้นโพนี่อาตมาก็โยมพระคุณเจ้าพระพุทธเจ้าได้มานั่งใต้ต้นโพเอาหญ้ากุสะที่โสติยะพราหมณ์มาถวาย8กรรมมาปูเป็นบรรลังต้นกุสะที่คนถวายบรรลังเป็นเหตุทำให้พระองค์ได้นั่งได้ตรัสรู้คือโสติยะพราหมณ์เนี่ยญาติโยมเคยถวายอาสนะที่ปฏิบัติธรรมหรือเปล่านี่อาจารย์เดชเนี่ยเป็นตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ยนำญาติโยมเอาอาสนะไปถวายศูนย์ปฏิบัติที่วัดวิปัสสนาดงเย็น400กว่าไหมอาจารย์วัดต่างๆไม่มีอาสนะเวลาจัดเขาก็มายืมเอาไปเอาไปจัดปฏิบัติก็เอามานั่งปฏิบัติเนี่ยนี่ให้บัลลังก์เหมือนกับมูลนิธิธรรมสถานว่องวานิชได้ให้สถานที่ให้พวกเรามาปฏิบัติใช่ไหมมานั่งปฏิบัตินี่ได้บุญมากพระองค์ได้มานั่งใต้ต้นสาระเอาต้นอัสสะพฤกษ์
แล้วเอาหญ้ากุสะกุสะเนี่ยแปลว่ากุโสแปลว่าหญ้าคมบางแต่คนไทยไปแปลว่าหญ้าคากุโสนะแปลว่าหญ้าคาหญ้าคามันนั่งไว้ได้มันจะบาดขาบาดก้นเนาะไม่ใช่คำว่ากุสะนั้นคือไม้หรือคนไทยที่เรียกว่าหญ้าไม้กวาดหญ้าไม้กวาดคือหญ้าที่มีดอกอ่อนๆคนบ้านนอกเนี่ยเขาไม่มีฝ้ายมีอะไรเขาก็ไปเอาดอกต้นอ้อต้นพงเนี่ยที่ต้นที่หญ้าไม้กวาดนะโยมเอาดอกอ่อนๆเนี่ยมาแล้วเอาลูดเอาดอกนั้นมาทำเป็นฟูกเป็นที่นอนแต่โทษมันมีก้านมันเสียบก้นไม่ดีแล้วก็เอาหญ้าอันนี้ดอกอ่อนๆที่ยังไม่หลุดโสตยพามคือคนขายไม้กวาดเอาหญ้ามา8กำจะไปทำไม้กวาดไปเจอพระองค์ตอนไปลอยถาดที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราถามว่าท่านเป็นอะไรว่าเป็นสมณะแล้วก็ที่นั่งของท่านอยู่ไหนบอกไม่มีเลยถวายหญ้ากุสาน8กำพระองค์ก็เลยมาปูเป็นบัลลังก์หญ้าอ่อนๆดอกไม้ดอกอ่อนๆมาปูมันนิ่มนิ่มหลวงพ่อชาท่านไปสร้างวัดอยู่ที่ข้างหนองน้ำที่มันมีต้นอ้อต้นพงเกิดริมน้ำวัดนั้นเรียกว่าวัดเห็นไหมโยมเวลาไอ้ต้นอ้อต้นพงเนี่ยมันเวลามันขึ้นแล้วมันมีใบถ้าใครเข้าไปแล้วไม่ระวังมันบาดแต่ดอกมันอ่อนเขาตัดเอาดอกมาทำไม้กวาดเอาก้านมันทำมาไม้กวาดเวลาทำอะไรไม่ถูกเดี๋ยวจะพาไปเข้าลกเข้าพงใช่ไหมภาคกลางเรียกว่าต้นพงต้นพงนี่ยากไม้กวาดอันนี้ก็มาปูเป็นบัลลังก์ก็บอกว่าอ้าวพระคุณเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก่อนจะได้ตรัสรู้ได้มาปูใต้ต้นอัสสพฤกษ์แล้วพระองค์ก็ได้นั่งทำความเพียรทางจิตได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาภายหลังพระเจ้าอโศกก็ได้สร้างเอาแผ่นหินมาแกะเป็นบัลลังก์นะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะที่มาเห็นปัจจุบันทุกวันเนี่ยพระเจ้าอโศกได้เอาหินมาแกะเป็นบัลลังก์จำลองถวายเป็นพุทธบูชาพระแท่นนี้เป็นสัญลักษณ์ของบุคคลผู้ได้มานั่งและทำความเพียรและได้ตรัสรู้เขาเรียกว่าพระแท่นวัชระอาจวัชระแปลว่าเพชรอาจก็คืออาสนะที่นั่งของบุรุษใจเพชรนั่งได้ตรัสรู้อ้าวญาติโยมพระคุณเจ้ามองดูนะสถานที่ตรงนี้แล้วก็หลับตาเหมือนกับสมเด็จพ่อได้มานั่งอยู่ตรงนี้อ้าวเราจะทำการบูชาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ชนะพญามารก็ใต้ต้นโพเอาผ้าคลี่ออกเอาผ้าไปห่มอ้าวยกผ้าขึ้นเหนือหัวเสร็จแล้วก่อนที่เราจะบูชาแล้วก็สวดถวายพระพรบทไหนพาหูหลับตาตั้งใจเต็มใจเต็มที่พอสวดตั้งนโมสามจบพาหุงสาธไปและญาติโยมไปแล้วปีติโยมน้ำตาร่วงเพราะเต็มใจเต็มที่เหมือนน้ำที่มันเต็มภาชนะเพราะเราตั้งไปจะไปถึงแล้วถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จุดศูนย์กลางแห่งโลกเขาเรียกว่าสะดือโลกที่พระสงฆ์ท่านสวดชยันโตโพธิยามูเลนะจุดศูนย์กลางแห่งโลกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เวลาเกิดต้องไปเกิดที่ตรงนั้นแต่ต้นไม้แต่ละยุคไม่เหมือนกันบางทีเป็นต้นมะขามบางทีเป็นต้นพญาไม้ชื่อว่าสัตบันบางทีต้นไม้ชื่อว่าต้นอัสสพฤกษ์อย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปทำการบูชาเนี่ยก็เรียกว่ามันเกิดปีติแล้วก็น้ำตาจึงไหลเหมือนกับน้ำที่มันเต็มภาชนะแล้วเราเอาน้ำขันอื่นมาเอาบุญมาเพิ่มอีกไงห่มผ้าพอเทน้ำลงไปมันก็ล้นออกใช่ไหมโยมนี่แหละบุญโยมเต็มที่วจีปณิธานพระพุทธเจ้าเนี่ยปรารถนาถึง
9อสงไขยแล้วก็มาเกิดเป็นสุเมธดาบสตอนนั้นพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ได้ทำทางข้ามล่องน้ำทำยังไม่เสร็จพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์20,000รูปเดินทางมาทางยังไม่เสร็จทำไงท่านก็นอนเอากายของท่านเป็นสะพานลาบกับพื้นให้พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์เหยียบตัวเองเป็นสะพานข้ามปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าพระทีปังกรข้ามเหยียบหลังเหยียบคอสุเมธดาบสปลื้มปีติมองเห็นพระองค์แล้วพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์บอกพุทธสาวกเป็นพุทธบุตรบอกว่าท่านสุเมธดาบสทำความเริ่มใสใจศรัทธาทอดกายเป็นสะพานให้เราข้ามต่อไปในอนาคตท่านดาบสท่านนี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าโคดมนี่คำว่าโคดมแปลว่าโคตรตระกูลของพระอาทิตย์เนี่ยพอนับตั้งแต่พุทธพยากรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าสี่อสงไขยรวมแล้วพระพุทธเจ้าของเราปัญญาธิกะเนี่ยรวมแล้ว20อสงไขยไม่ใช่ธรรมดานี่พระองค์นะได้สร้างบารมีมาเป็นวัจจีปนิธานแล้วก็ได้รับพุทธพยากรณ์อีก4ก็เป็นอีก7 มโนปนิธาน7วัจจีปนิธาน9แล้วก็พุทธพยากรณ์คือได้พูดต่อหน้าเนี่ยอีก4ก็เป็น20การพูดเหมือนตาเห็นนั่นเขาเรียกว่าพุทธพยากรณ์เวลาคนไปดูหมอเขาเรียกว่าไปให้หมอดูทำอะไรพยากรณ์แต่หมอดูตามต้นมะขามสนามหลวงอันนี้หมอดูตามตำราไม่ใช่หมอดูแม่นๆทำไมจึงว่าหมอดูตามตำราเขาเรียนมาบางทีไปนั่งใต้ต้นมะขามหมอดูยังมานั่งคุยกันแหมวันนี้เปรี้ยวปากไม่มีคนมาดูหมอเลยแสดงว่าหมอดูยังไม่รู้ตัวเองวันไหนจะมาดูมันต้องดูก่อนใช่ไหมถ้าวันนี้ไม่มีคนดูจะมาไหม ขนาดหมอดูเองยังไม่รู้เรื่องและโยมไปดูก็พอๆกันเลยแล้วเวลาเขาจะดูหมอเนี่ยไม่ใช่ไปดูโดยไม่ต้องพูดนะหมอดูเวลาดูหมอเขาจะต้องถามว่าคุณเป็นอะไรคุณไม่สบายใจเรื่องอะไรเรื่องลูกเรื่องแฟนเรื่องทำมาหากินเขาถามเราก่อนที่ก่อนเขาจะดูนะถ้าเขาไม่ถามแล้วเขาไม่รู้คุณดวงไม่ดีนะเขาก็เอาที่เราเล่าให้ฟังนั่นแหละเอาไปถามเราเออคุณต้องไปสะเดาะเคราะห์ดูที่ว่าทองหยองแขนคอแขนมือคอแขนมือมีไหมโอ้ถ้ามีรถเบนซ์แขนใส่เลสใส่สร้อยทองมาอันนี้เคราะห์ใหญ่อย่างน้อยต้องไปสะเดาะเคราะห์9ถังใหญ่นะถังละพันเคราะห์ใหญ่สิโยมตอนแต่ถ้ามามอสอมีผ้าผืนเดียวนั่งหน้าตาสมองบันนี้อันนี้ถังเดียวพอเห็นไหมโยมนั่นมันไม่ถูกต้องนี่มันเต็มใจเวลาไปไหว้พระแล้วก็โอ้โหมันปลื้มปีติโยมปลื้มปีติถ้าญาติโยมคนไหนจะไปตอนนี้ไม่แพงแล้วนะค่าทัวร์ไปอินเดียไปไหว้พระพุทธเจ้าไม่กี่ตังค์หรอกถ้าไปกับคนที่รู้จักมักคุ้นกันแต่ต้องไปถูกนะแต่ถ้าไปไม่ถูกไปโดนแขกหลอกอีกโดนมาเยอะโยมหลายคนบางคนหลอกจนเอาไปทิ้งเลยถือว่าเขาพูดภาษาน่าสงสารเป็นโยมที่มาจากอเมริกามีเงินพูดภาษาอังกฤษได้ไปคนเดียวไม่แคร์ไปเสร็จไปจ้างรถเหมารถครั้งก่อนมันเครื่องไปลงขยะไม่ต้องไปลงกันกาตาแล้วไปเหมารถไประหว่างทางเขาถอดเครื่องเขาไล่ลงรถเป็นยังไงหมดเนื้อหมดตัวเสร็จแล้วก็เดินข้างทางพวกทัวร์ไทยก็นั่งรถไปเห็นอ้าวนี่คนไทย
ลงถามมันจะไปไหนบอกว่าโดนแขกหลอกเสร็จแล้วก็เอาขึ้นรถไปไม่มีเงินทองเขาเอาไปหมดเขาไล่ลงรถนั่นแหละโยมในโลกนี้มีทั้งคนดีคนชั่วแต่คนดีๆก็เยอะในคนดีมันก็มีคนชั่วอยู่แต่ว่าสาระแห่งชีวิตเนี่ยพระองค์ทรงสร้างบารมีมาบริบูรณ์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกให้สัตว์โลกออกจากกองทุกข์ธรรมโมจะเทสิโตพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วคือแสดงไม่ผิดนิยานิโกสัพที่สองบอกว่านำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ได้จริงออกจากกองทุกข์นำสัตว์โลกออกจากกองทุกข์ออกจากกองทุกข์ต้องออกด้วยปัญญานะโยมนะกองทุกข์อะไรสังขิตเตนะปัญจุปปาทานะขันธาทุกขาสรุปแล้วขันห้านี่มันเป็นตัวทุกข์เราไปยึดขันห้าว่าเป็นเราเวลานั่งก็ขานั่งแต่เป็นนั่งทีไรเป็นขาเราเวลาขาเป็นทุกข์มันไม่ได้ทุกข์แต่ขาใครทุกข์ด้วยเราทุกข์ด้วยเมื่อมีปัญญาเข้ามารู้ความจริงที่นั่งคือกายนั่งที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์ปัญญาเกิดขึ้นมามันละได้วางได้ใจไม่เป็นทุกข์นี่ต่างหากนะว่าพระธรรมคำสอนนำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสร้างบารมีมาเพื่อขนสัตว์โลกก็คือแสดงธรรมนั่นเองชี้ทางออกบอกทางถูกปลุกฝังคุณธรรมย้ำคุณภาพชีวิตพิชิตความจริงให้สัตว์โลกออกจากกองทุกข์ขันเป็นทุกข์แต่ใจเราไม่ทุกข์ไปกับขันเนี่ยคนเรามีห้าขันในที่นั่งอยู่เนี่ยร่างกายเรียกว่ารูปขันไม่ใช่เราแต่เราไปยึดย่างกายว่าเป็นเราเมื่อเป็นเราเมื่อใดมันก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นเนี่ยนั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์ทายก็เป็นทุกข์นะเรื่องจริงทั้งนั้นนะโยมหลวงพ่อหนอท่านพูดห้าคำเข้าใจธรรมะห้าคำจำได้จำได้ยงว่าตามอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นวางลงปรงตกจำได้จำได้ไม่ต้องว่าตามอ้าวว่าพร้อมกันใช้ได้ใช้ได้โยมอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นวางลงปลงตกโยมจะเสริมเรื่อยอ่านตัวออกก็เห็นกายเป็นรูปจิตเป็นนั่นอ่านตัวออกมันไม่มีเราอ่านตัวออกก็คือเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามเวลานั่งอะไรนั่งกายนั่งหรือจิตนั่งกายนั่งนั่งนานๆเป็นทุกข์ใครทุกข์กายทุกข์ปัญญาไปรู้เนี่ยอ่านตัวออกบอกตัวได้ว่ากายเป็นรูปจิตเป็นนามเนี่ยบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นมีสติตามดูที่เป็นทุกข์คือกายทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เนี่ยใช้ตัวเป็นเมื่อใช้ตัวเป็นก็เลยวางลงวางลงวางลงก็คือให้จิตอยู่กับรูปจิตอยู่กับนามที่เรามันเจริญสติปัฏฐานสี่นะวางลงแล้วปลงตกที่เป็นทุกข์ก็เป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของนามไม่ใช่เรา